จะไปฉลองสิ้นปีคนเดียวนะคะที่แถววัดพระแก้วค่ะชื่อโฮสเทลหรือโรงแรมที่จะไปนอนชื่อวิลล่ามังคลานะคะก็จะลองไปนอนดูเพราะยังไม่เคยไปนอนไปเที่ยวแถววัดพระแก้วตอนกลางคืนเลยนะคะโลกยุคนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะเพราะว่าคุณสามารถใช้ชีวิตออนไลน์ตรงไหนก็ได้เพราะคุณสามารถติดต่อโลกภายนอกผ่านมือถืออย่างเช้านี้ข้าเจ้าอยู่คอนโดข้าเจ้าก็ทำงานไปเยอะแยะมากมายตอนนี้เคลียร์งานเสร็จแล้วก็จะไปนอนแถววัดพระแก้วนะคะไม่ว่าจะมีใครอยู่กับเราหรือไม่มีเราต้องหัดที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้เป็นนะคะฝึกดึงจิตมาอยู่กับกายค่ะมีตัวเราเป็นเพื่อนมันจะได้ทุกข์น้อยลงนะคะการที่เราโหยหาการที่เราเรียกร้องการที่เราอยากจะให้คนมาเป็นอย่างที่เราต้องการให้คนเข้ามารักเรามาดีกับเรามันทุกข์ใจอะค่ะเพราะเราไม่สามารถคอนโทรลคนอื่นได้ค่ะแต่เราสามารถคอนโทรลตัวเราได้สุดท้ายแม้ไม่มีใครที่จะคู่กับเราเราก็ควรจะก่อออนชีวิตได้ตามลำพังโดยไม่มีความเหงาไม่มีความเศร้าไม่มีอะไรเลยนะคะก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีอิสรภาพทางจิตใจอยู่ไหนก็มีความสุขตลอดเวลาเพราะเราไม่มีจิตส่งออกไปนอกเอาจิตไปผูกพันกับใครไม่มีนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เราก็อยู่กับจิตของตัวเองอยู่กับกายของตัวเองคุยกับตัวเองมีตัวเองเป็นเพื่อนก็จะไม่มีความขัดแย้งในตนเองเลยนะคะแล้วก็ต้องมีบริหารจัดการเรื่องการเงินให้เป็นระบบนะคะมันถึงจะมีความสุขได้เนาะถ้าคุณดำรงชีพอยู่บนโลกนี้แล้วไร้เงินไร้งานเนี่ยมันก็จะทำให้เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันลดลงเราจะความมั่นใจต่ำลงนั่นเองนะคะดังนั้นช่วงที่เราเป็นวัยหนุ่มสาวหาเงินได้เราต้องรีบวางแผนการเงินให้เป็นระบบว่า1ชีวิตเนี่ยค่ะคุณจะเสียชีวิตคุณจะตายประมาณการเท่าไหร่แล้วเงินที่คุณจะต้องใช้เท่าไหร่นะคะอย่างข้าเจ้าเนี่ยก็จะมีวางแผนประกันชีวิตสุขภาพไว้แล้วระหว่างทางเราก็สร้างนิดทำบุญสร้างคนแต่ไม่ได้หวังว่าคนน่ะเขาจะต้องมาตอบแทนเราแต่การที่เราไปตรงไหนเนี่ยเราสร้างนิดไว้อ่ะมันปลอดภัยแต่ตัวเราค่ะนะคะเพราะว่าคนรู้จักกันจะทำร้ายกันลดลงนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนอกจากหาเงินหาทองแล้วเราก็สร้างมิตรด้วยนะคะอันนี้ค่ะเจ้าก็ช่วยเหลือลูกค้าช่วงโควิด-19 เขาทำน้ำพริกปลาสมุนไพรขายอันนี้3กระปุกร้อยนะคะน้ำพริกปลาสมุนไพรสาลีนีก็สามารถสั่งซื้อได้ค่ะอันนี้แค่หมูของลูกค้านะคะก็20กว่าบาทอันนี้ก็ปลานี่คั่วให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคนที่เอาไว้รับประทานแทนขนมเป็นโปรตีนเป็นแคลเซียมตามธรรมชาติไม่อ้วนนะคะพกไปตรงไหนก็ได้หรือเป็นน้ำพริกแบบซองก็มีนะคะกินกับผักกินกับผลไม้กินกับอะไรก็ได้ค่ะเพิ่มแคลเซียมเพิ่มวิตามินเพิ่มโปรตีนให้กับลูกค้านะคะให้กับร่างกายไม่มีสารการบูดค่ะก็สนใจก็สั่งซื้อได้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขในช่วงปีใหม่ปีเก่าส่งท้ายปีใหม่ในวัยเด็กเนี่ยค่ะเจ้าก็จะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายว่าปีต่อไปฉันจะทำอะไรแล้วอดีตฉันผิดพลาดอะไรทุกๆปีในวัยเด็กค่ะเจ้าจะเป็นอย่างนั้นนะคะบ๊ายบายขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะ